กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้นะคะฉะนั้นอย่าลืมนะข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยต้องระบุข้อมูลนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่บอกว่าเราไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้นะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คำถามด้วยนะคำถามก็ระบุเข้ามาเลยงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักอยากทราบอะไรการเรียนอยากเรียนสาขาวิชาชีพอะไรหรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะส่งเข้ามาที่4221606นะคะคแต่ไม่หมดแค่นี้หลายคนบอกว่า SMS ส่งเข้ามาอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรถ้าเกิดเวลาหมดนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปเนี่ยก็จะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของรายการด้วยนะอย่างวันนี้วันศุกร์วันนี้เวลาหมดมาต่อกับวันจันทร์ได้เห็นไหมยิ้มตลอดเลยไม่ได้บอกว่าดุยิ้มตลอดเลย นะยิ้มไว้ยิ้มไว้วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอันนึงคือคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้080-608-1600นั่นเองนะคะบอกนิดนึงแล้วกันสมมติคุณผู้ชมถ้าบางทีโทรมาแล้วเบอร์นี้เหมือนไม่ติดเนี่ยความจริงก็คือมันจะมีสายเขาใช้สายอยู่อ่ะคือหมายถึงน้องทีมงานนะครับก็คอยรับสายแฟนรายการที่มีโทรเข้ามาตลอดนะครับฉะนั้นถ้าใครโทรมาบางช่วงไม่ติดก็ขอความกรุณาจะโทรอีกสักช่วงเวลาหนึ่งก็ได้จะรอสักแป๊บหนึ่งโอ้โหตรงนี้แบบสายแบบทนโทรเข้ามาเยอะมากพูดจริง ใช่ค่ะนะแล้วก็ก่อนที่จะไปเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตาการเดี๋ยวฝากถึงน้องๆหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่านะตอนนี้ไม่ใช่ว่าน้องๆหลายๆคนสนใจในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อโดยเฉพาะในยุคนี้ Thailand 4.0 นะอุตสาหกรรมบันเทิงก็เข้าสู่ 4.0 เช่นเดียวกันณวันนี้บอกเลยนะคะว่าเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยเขาเน้นไปเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันค่ะฉะนั้นสถาบันการตนาก็เลยมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2561รอบ2เกิดขึ้นนะคะในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งน้องๆคนไหนที่สนใจอยากที่จะมาศึกษาที่นี่บอกเลยนะคะว่าทั้งวิทยากรทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลพูดคุยสอบถามเนี่ยจากอาจารย์ที่มากประสบการณ์มากความสามารถแล้วยังมีโอกาสศึกษาทั้งทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะคะรวมไปถึงน้องคนไหนเนี่ยสนใจสมัครเข้าเรียนวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นรับนะคะทุนการศึกษาปีละ 200,000 บาท ต่อคนต่อปีตลอดหลักสูตร4ปีด้วยนะใครสนใจสามารถที่จะสอบถามหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.กันตนา.ac.th หรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนะคะหรือว่าท่านไหนนะยังไม่สะดวกอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลยที่ Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่กันตนา Institute นะคะหรือว่า LINE IDLINE ID ก็ได้นะคะกันตนา Institute เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเขาให้คำแนะนำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเรียนกับทางกันตนาสถาบันกันตนาได้เห็นพื้นที่จริงได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมกองถ่ายทำละครกองถ่ายรายการเห็นการทำงานจริงๆนะคะไม่ใช่แค่นั้นจบแล้วยังมีงานรองรับด้วยจริงๆนะถ้าใครสนใจถ้าเป็นผมนะโอ้หนึ่งเรียนมีทุนการศึกษาด้วยนะสองได้ฝึกงานจริงได้เจอกับคนที่เขาประสบความสำเร็จใช่ค่ะคือนอกจากถ่ายทอดความรู้ผมว่าสิ่งสำคัญนั่นคือในเรื่องของแรงบันดาลใจนะถ้ามีโอกาสเห็นคนที่เป็นแบบอย่างนะเป็นไอดอลเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าหนทางที่จะเจริญเติบโตในแนวทางที่ถูกต้องและที่สำคัญเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานเลยโอ้โหเนี่ยแหละอันนี้สำคัญเหลือเกินในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบันนี้ครับใช่นะน้องๆสนใจนะคะก็ยังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยนะคะจะได้มาอยู่ในครอบครัวของสถาบันกันตนาการนะคะพี่ๆหลายๆคนเขาเรียนจบกันไปทุกวันนี้ก็มาทำงานด้วยกันแล้วณวันนี้ที่บอกค่ะว่าเรื่องของสื่อโทรทัศน์ค่อนข้างกว้างไกลมันไม่ใช่แค่ทางทีวีเท่านั้นนะวันนี้โลกโซเชียลก็ด้วยนะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแต่ตอนนี้เรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะภาพรวมต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานมันสังเกตหน่อยนะมีโอกาสได้พบเจอกับแนวที่ถนัดหรือว่างานที่ถูกฉ
ลกนะคะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเจอแนวตัวเองแล้วมันก็ไปถูกทางการเงินค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการขายของหรือว่านะการพูดคุยการโน้มน้าวการเจรจาต่อรองวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะเรื่องของความรักวันนี้ลองหาที่ปรึกษาดีๆสักคนหนึ่งนะโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีคู่นะคะเน้นโทนสีดำค่ะชาวราศีต่อมาราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้มีโอกาสดีๆมีข่าวดีนะคะแล้วก็จะได้รับในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์หรือว่าสวัสดิการเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องของการงานการเงินก็ต้องควบคู่กันค่ะเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะก็ถือว่าสมรูปดวงความรักค่ะพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่ารวมศูนย์อย่ารวมทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองต้องรู้จักกระจายภารกิจบ้างต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างต้องรู้จักกระจายงานไม่อย่างนั้นตัวเองจะไม่ไหวนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าอย่าหวังที่จะรวยทางลัดทำอะไรก็ตามต้องเป็นตามลำดับขั้นตอนนะคะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันสักเท่าไหร่ดูแลกันสักนิดนึงนะคะเน้นโทนสีฟ้าค่ะชาวราศีต่อมาราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานพยายามหาแบ็กอัพพยายามหาคนซัพพอร์ตและวันนี้ถ้าเกิดว่าทำงานพลาดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครช่วยฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามหาทางที่มีเรื่องของการจัดการวางแผนให้ดีด้วยส่วนเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพราะบุตรหลานบริวารซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงที่ค่อนข้างลำบากแต่ว่าสามารถที่เราจะจัดสรรปันส่วนวางระบบบัญชีได้ความรักอย่าทำอะไรให้คนรักหรือว่าคู่ครองนะเดือดร้อนนึกถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มค่ะชาวราศีต่อมาราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นขนขวายหรือว่าใครที่อยากจะมองหางานเสริมวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าการเงินนะคะวันนี้ก็มีโอกาสเดือดร้อนนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องบริวารต่างๆนี่แหละที่เขากำลังปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของสภาพคล่องความรักคนที่มีคู่นะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีค่ะส่วนคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะก็ต้องหนักแน่นเอาไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนบ้างนะชาวราศีเมถุนเรื่องของงานเนี่ยวันนี้อาจจะต้องเดินทางหน่อยนะคะเน้นเรื่องของชีพจรลงเท้าการเดินทางหรือว่าความรับผิดชอบที่มีความกดดันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวางแผนตัวเองไว้ให้ดีส่วนเรื่องของการเงินฟังตัวเองเชื่อตัวเองดีที่สุดนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าเราจะไปฟังจากใครก็ตามสุดท้ายตัวเราเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจความรักค่ะวันนี้มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามใครโสดอยู่ก็มีลุ้นนะคะเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานนะอย่าไปก้าวล่วงการทำงานแทรกแซงการทำงานของคนอื่นนะคะเรื่องของการเงินวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขาดเกินๆทั้งการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนเองก็ตามก็จัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะความรักเน้นคนที่มีครอบครัวค่ะพยายามอย่ามีปัญหาเพราะว่าถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นเน้นโทนสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้พบเจอกับลู่ทางที่น่าสนใจการเงินนะคะเน้นการลงทุนเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจดูให้ดีโดยเฉพาะใครที่คิดจะลงทุนความรักค่ะวันนี้เหมาะกับการสร้างเรื่องราวที่ประทับใจโดยเฉพาะใครที่เริ่มที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าคิดที่จะมีคู่เหมาะกับการออกเดทเรียนรู้ซึ่งกันและกันเน้นโทนสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะก็ทายดีค่ะโดยเฉพาะใครที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเริ่มทำสิ่งใหม่ๆวันนี้มีโอกาสก้าวหน้านะคะการเงินอย่าใช้อารมณ์ในการลงทุนการลงทุนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกันนะคะเพราะว่าเอกสารเงื่อนไขต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นพยายามดูข้อมูลประกอบในการตัดสินใจให้มากๆความรักค่ะวันนี้ใครที่มีคนรักอยู่แล้วคนรักก็สามารถที่จะพึ่งพาได้ส่วนคนโสดนะก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีสถานะก็ค่อนข้างที่จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเน้นโทนสีชมพูค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะเขาบอกว่าคนที่พยายามเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานาน
วันนี้มีโอกาสดีๆได้รับสัญญาณที่น่าพอใจสู้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะส่วนการเงินวันนี้กลับด้านกันค่ะต้องรัดเข็มขัดเอาไว้ให้ดีวันนี้รายจ่ายมากทีเดียวแล้วก็สภาพคล่องหรือว่ารายได้ก็ไม่ได้มีมากพอสำหรับเรื่องของรายจ่ายด้วยความรักนะคะวันนี้คนที่ไม่ว่าจะโสดหรือว่าจะมีคู่ก็ตามต้องระวังคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานเผื่อใจเอาไว้หน่อยนะมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแบกของคนอื่นนอกเหนือจากงานประจำแล้วนะก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวจัดสรรปันส่วนหน่อยนะคะการเงินนะคะวันนี้เน้นการลงทุนทำอะไรให้ทำตามขั้นตอนอย่ารวบลัดตัดตอนความรักเน้นคนที่มีคู่ระวังเรื่องของปัญหาความรักรักแทรกรักซ้อนเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีม่วงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องของการงานระวังเกลือเป็นหนอนนะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปเรื่องบางอย่างเป็นความลับก็อย่าพึ่งรั่วไหลการเงินค่ะเตรียมเงินสำรองเอาไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความรักก็ตัดสินใจแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงนะคะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะลงมืออะไรเน้นโทนสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะเป๊ะๆชัดชัดจะบอกว่าสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือสีเทาสีน้ำตาลค่ะอันนี้คือทั้งหมดของ12ราศีเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังไม่ทันแล้วอยากจะไปทวนซ้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมได้ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV รบกวนคุณผู้ชมนิดนึงกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยแล้วก็กดแชร์บอกต่อๆกันด้วยถึงแม้ว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ได้เจอกันผ่านหน้าจอทีวีนะครับแต่ว่าคำพยากรณ์ดวงช่วงสุดสัปดาห์ผมพยากรณ์รวมนะเสาร์อาทิตย์ก็ช่วงสายๆวันเสาร์เนี่ยนะครับทางน้องทีมงานก็จะโพสต์ในแฟนเพจของเราเนี่ยก็เข้าไปติดตามกันได้นะเสาร์อาทิตย์ถึงจะไม่ได้เจอกันแต่เราก็ยังมีคำพยากรณ์ดวงให้กับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าหลายคนก็ถามมาว่าเสาร์อาทิตย์ล่ะใช้ใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อไม่ถูกเลยใส่เสื้อไม่ถูกเลยมีบอกนะครับแล้วก็รวมถึงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงของทั้งเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะไปติดตามรักขนาดไหนค่ะไปติดตามกันได้นะคะนี่ Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมนี่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านะวันนี้เชื่อว่าหลายท่านที่เป็นแฟนๆรายการใหม่ๆนะคะจะได้ติดตามกับเราแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเพื่อได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะใครเกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยยกตัวอย่างแล้วกันค่ะเมื่อกี้ขออนุญาตพอดีไม่ได้เอาความลับมาเปิดเผยเพราะว่าสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้ทุกคนทั้งประเทศก็ได้ยินค่ะเห็นไหมพอมีโอกาสได้พูดคุยนะครับเกณฑ์ความรักไม่ดีนะแต่ปีนี้ดีนะและได้คนที่มีตำหนิถึงจะสมรูปพอได้คุยก็เฉลยมาทีละปลอกฉะนั้นถ้าเป็นการอันนี้คือการคุยแต่ถ้าเป็น SMS นี่แหละมันสื่อสารทางเดียวมันพูดคุยไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยยิ่งใส่ข้อมูลเข้ามาเยอะเกิดสมมุติถ้าถามว่าขณะนี้หนูคบกับคนที่ถูกใจอยู่นะและคู่ของหนูเนี่ยมีตำหนิดีไหมจะดีกว่าการถามเพียงแค่ว่าความรักเป็นอย่างไรเห็นไหมอันนี้คือขออนุญาตยกตัวอย่างสายน้องนุ่นนะเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่เรียนเนี่ยไม่ได้เอาความลับเปิดเผยนะเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนก็คงได้ยินข้อมูลที่เราคุยกันแล้วล่ะฉะนั้นเรียนทุกท่านเลยใส่มาบอกมาให้ครบผลประโยชน์ก็จะขึ้นอยู่กับตัวของคุณผู้ชมเองนั่นแหละครับใช่ค่ะนะยิ่งส่งมาครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะหรือว่าท่านไหนบอกไม่สะดวกในการส่ง SMS จะเป็นอีเมลเป็นจดหมายก็ต้องเหมือนกันนะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ต้องบอกในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้สำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละดวงเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปใช่ผมมีสโลแกนประจำตัวว่าแม่นหรือไม่ไม่รู้แต่ผมไม่มั่วฉะนั้นใส่ข้อมูลเข้ามาไม่ต้องมาลองดูว่าผมแม่นไม่แม่นไม่ต้องลองนะผมตั้งใจทำงานเต็มที่ฉะนั้นใส่ข้อมูลเข้ามาเยอะๆผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนั่นแหละครับเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมากันที่คุณวรรณา2มกราคม2523เวลาเกิด 17:09 น.พุธกลางวันงานเงินโชคลาภสุขภาพค่ะตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องปีนี้ระวังหน่อยแผลนอกแผลในนะครับทางเดินหายใจผิวพันธุ์ผิวหนังภายนอกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายนะรับประทานอาหารก็ต้องดีต่อสุขภาพหน่อยนะครับ
และปีนี้ถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยพยายามหาให้เจอปีนี้มี2 อย่างไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยกับอีกอย่างนึงรู้ว่าเป็นอะไรแต่หายช้าเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีจะให้ทายดีคงไม่ได้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังมีเกณฑ์เกิดภาระหนี้สินเป็นไปได้ทั้งสิ้นทำบุญกับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดโชคลาภผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณเกมค่ะ19กุมภาพันธ์2536เวลาเกิดนะคะ 20:57 นาทีนี่ไม่ได้บอกวันมาเนาะมีโอกาสจะได้งานเร็วๆนี้หรือเปล่าจะสมกับที่คาดหวังเอาไว้ไหมคืออย่างนี้นะดวงเนี้ยกัมมะเป็นกาลีปีนี้มันก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่พระเคราะห์ปีเนี่ยมันตกในส่วนของเดี๋ยวนะครับ25พระเคราะห์ปีเนี่ยตกมหาอุดนะครับแล้วก็ในแง่ของผมตอบแบบนี้นะปีนี้ในดวงชะตาเนี่ยถึงจะมีปัญหาเรื่องงานถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่เกณฑ์งานใหม่ก็มีฉะนั้นถ้าไม่เลือกงานจะได้งานขวนขวายพอไหมสร้างเงื่อนไขมากเกินไปหรือเปล่าฝากทำบุญเสริมชะตาเพื่อคาดผมตอบแบบนี้มันจะได้งานที่ไม่ค่อยตรงใจเพราะพุธมันกาลีไงนะดาวอยู่เรือนงานยิ่งถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับดาวพุธด้วยมันจะได้งานแต่อาจจะไม่ใช่งานที่ตรงไปที่ตรงใจทำไปก่อนทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับปีนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับมากน้อยก็บริจาคทุนการศึกษาก็ได้นะมากน้อยตามกำลังครับจ้ะเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะมาที่คุณสุนันทินีนะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2529นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีงานเงินจะมีเนื้อคู่ไหมคะจะได้แต่งงานตอนไหนคะพฤหัสบดีถูกต้องนะครับโอ้ปัตตานีเป็นกาลีดวงนี้นะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเพิ่งอายุ31เต็มย่าง32อย่าเพิ่งท้อนะครับแต่ว่าด้วยพื้นดวงอันนี้พูดจริงๆนะโยงพยายะด้วยส่วนใหญ่ที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักได้ตัวไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องหมู่ของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นด้วยเงื่อนไขจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะการคบหายังมีระยะห่างคนรักทำงานต่างจังหวัดนะครับอยู่คนละประเทศและยิ่งถ้านอกจากห่างไกลและยิ่งแต่เขามีตำหนิด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าคบคู่แบบสมรูปมากขึ้นแต่ปีนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจและจำไว้ดวงนี้เวลามีใครก้าวเดินเข้ามาในชีวิตดูดีๆว่ามีเจ้าของไหมมีตำหนิไม่เป็นไรฮะแต่ยังมีเจ้าของมีโอกาสตกเป็นเบอร์สองโดยไม่รู้ตัวเอาละนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกชายอะค่ะดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นหนูขอวันนี้ไปเกิดเวลาเกิดลูกชายด้วยค่ะค่ะวันพฤหัสที่12มกราคม2532 12เวลา15เวลา 15:45 น. 15:45 เกิดจังหวัดอะไรครับเกิดกรุงเทพค่ะวันอะไรเนาะวันพฤหัสวันพฤหัสบดีค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเข้าช่วงอายุย่าง30ถูกไหมครับค่ะแป๊บหนึ่งนะความจริงช่วงที่ผ่านมารอยต่อระหว่าง29กับคาบเกี่ยว30เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องงานไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วเขาเป็นทหารเกณฑ์อยู่เขาเพิ่งปลดจากการทหารค่ะอันนี้เปลี่ยนอาชีพไงเปลี่ยนอาชีพนะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนึงนะครับแล้วก็ปีนี้อยู่ในช่วงอายุตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง30หลังจากปลดประจำการมาแล้วตอนนี้ทำอะไรหรือยังฮะหรือหางานอยู่ตอนนี้เขาต้องอยู่ช่วยเทรนน้องเขาจะพาน้องไปสอบโรงเรียนกีฬาก็เลยยังไม่ได้ทำงานค่ะอ๋อแต่ไม่เกี่ยวกับภาระทางราชการถูกไหมฮะก็คือเทรนน้องไม่เกี่ยวกับเพราะเทรนน้องเขาเพราะเขาจะพาน้องไปสอบโรงเรียนกีฬาพอดีคุณแม่ไม่ว่างค่ะเขาก็เลยต้องอยู่เทรนให้ก็น่ารักจังคืออย่างนี้ในดวงเนี่ยความจริงอะพอคุณแม่พูดเรื่องกีฬาผมก็แอบชำเลืองดาวอังคารมหาอุดความจริงเด็กคนนี้เขามีความสามารถเรื่องของกีฬาบ้างไหมเป็นพวกตอนสมัยเรียนเขาเป็นนักกีฬาบาสค่ะเออทำไมไม่เล่นต่อ
ยังเล่นได้ไหมไม่ได้เล่นแล้วค่ะพอดีช่วงอยู่ช่วงครัวมีปัญหาเขาก็เลยต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานช่วยแม่ส่งน้องอะค่ะเสียดายจังเอาอย่างนี้คือจริงๆถ้าถามว่าเด็กคนนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเป็นนักกีฬาอาชีพพูดแบบนี้เลยนะครับหรือว่านักกีฬาที่หารายได้จุนเจือตัวเองหรือครอบครัวเนี่ยดวงนี้พอทำได้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นอุตสาหะมันเลยอาจจะมีปัญหาหรือว่าเดินไม่สุดแต่ไม่เป็นไรฮะลองดูนะก็มีวุฒิไหมฮะมีวุฒิที่จะเป็นคุณครูได้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะอาจารย์เขาไม่จบป.ตรีค่ะเพราะว่าเขาออกมาช่วยแม่ทำงานก่อนเอาอย่างนี้ตอนเนี้ยย่าง30แหมแต่จะกลับคืออย่างเงี้ยผมกำลังจะบอกแค่ว่าในดวงเนี้ยจริงๆน่าเสียดายนะครับแต่เขาทำเพื่อครอบครัวก็ถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะคือดวงเนี้ยถ้ามีโอกาสเป็นครูอาจารย์ดีนะหรือเป็นพวกโค้ชเป็นเทรนนิ่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมผมพยายามจะปรับให้เหมาะกับรูปดวงพอจะเป็นได้ไหมเรื่องกีฬาเรื่องการออกกำลังกายพวกเนี้ยสำหรับเขาดีนะแล้วก็คาดหวังว่าจริงๆในดวงเนี่ยปีนี้ถ้ามีโอกาสจะได้คือในดวงเนี่ยเกณฑ์การเรียนมันโยงหินะมันเรียนได้ไม่สุดหรือเรียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือจบช้าเป็นไปได้หมดแต่ในดวงปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เรียนผมอยากให้เขากลับไปเรียนต่อจังเลยอ่ะมีความเป็นไปได้ไหมครับเขากำลังสมัครเขาจะลงเรียนรามค่ะเอาเลยเรียนคลุผมไม่รู้ว่ารามเรียกว่าอะไรคณะที่จบมาเป็นครูอ่ะจะเป็นครูพละก็ได้หรอแต่ว่าเขาจะลงเศรษฐศาสตร์การเงินนะคะเศรษฐศาสตร์ถ้าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ผมกับเชียร์ให้เรียนพวกมาร์เก็ตติ้งดีกว่าฮะกว้างกว่าด้วยแล้วก็โฉลกกับพื้นดวงเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเป็นงานด้านวิชาการซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจบเพียวเศษเนี่ยจะต้องใช้วุฒิระดับปริญญาโทนะถ้าทำงานพวกนักวิจัยซึ่ง1ก็ต้องยอมรับว่าเราเรียนช้าแต่ถ้าเป็นฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมยังโอเคนะการตลาดอันนี้ดีโฉลกกับพื้นดวงแล้วปีนี้ถ้าเขาจะกลับไปเรียนพยายามผลักดันให้เขากลับไปเรียนให้ได้ในดวงมันมีเกณฑ์ครับค่ะแล้วการเงินปีนี้เขาจะดีหรือแย่กว่าปีที่แล้วคะปีนี้ผมทายว่าดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็มันมีโอกาสจะซื้อหาเรื่องของพวกยวดยานบาหนะด้วยนะเขามีแผนไหมเขามีแผนจะซื้อบ้านเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะอาจารย์ปีที่แล้วตอนเดือนเมษายนเนี่ยก่อนที่เขาจะปลดประจำการจากโคราชเนี่ยเขาไปซื้อลอตเตอรี่เขาไหว้ย่าโมเสร็จเขาซื้อลอตเตอรี่ชุดหนึ่งเขาถูกรางวัลที่2ชุดใหญ่ว้าวดีจังเขาก็เลยว่าเขาจะหาเงินเพิ่มอีกเขาจะซื้อบ้านแน่ๆไม่เป็นไรก็อย่างนี้นะฮะปีนี้ผมก็พูดเหมือนเดิมแหละดาวอังคารเป็นสีก็มีเกณฑ์เรื่องรถโพคาเป็นสีอาจจะเป็นในเรื่องของที่ดินก็ได้นะที่ดินอสังหาก็พอได้ค่ะเขาก็จะมองตรงนี้อยู่ค่ะว่าเขาอยากจะซื้อให้แม่หาก็ดีหมดทายดีทั้งคู่แล้วผมถามนิดนึงสิตอนซื้อลอตเตอรี่เลือกเองป่ะเขาเลือกเองค่ะตอนที่ซื้อปีที่แล้วเลือกเองเขาก็ซื้อเลยเขาก็หยิบขึ้นมาเลยเขาก็ได้เลยอ่ะอันดีวันที่1เมษายนครับเอาเป็นว่าเนี่ยปีนี้มันมีเกณฑ์โพคากับอังคารเป็นสีนะเรือนเงินก็ดีขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้จะมีคู่ครองแม่อาจารย์เขายังไม่มีแฟนเลยอ่ะไม่ยอมมองใครเลยคือกาลีจี้เรือนคู่ก็อาจจะลงตัวช้านะหรือมีก็อาจจะไม่ได้ดังใจก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่มีเขาบอกเขาจะอยู่เป็นโสดก็ไม่เป็นไรฮะยังมีเวลาให้เขาเปลี่ยนใจเยอะคือดวงเนี้ยผมแอบกลัวแบบนี้นะประเภทแบบตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีเนี่ยถึงเวลากลัวมีและให้เขาระวังคนมีเจ้าของด้วยคือถ้าคิดว่าดำรงตนอยู่แบบนี้ได้ก็ถือว่าดีนะเพราะดวงเนี้ยเกณฑ์เรื่องคู่ลงตัวยากมีก็ไม่ค่อยสมหวังนะครับคือถ้าอยู่เป็นโสดได้จะดีกว่าใช่แต่ต้องแล้วแต่เขานะอย่าไปบังคับเขาเขารักใครชอบใครก็ต้องปล่อยเขานะครับเพียงแต่ว่าเราคอยดูแล้วถ้าเขาเรียนโหราศาสตร์ได้จะดีไหมอาจารย์เขามีพื้นฐานโหราศาสตร์นะพฤหัสมรณะราหูเกาะก็ศึกษาได้ในเรื่องของโหราศาสตร์ใช้ได้ครับค่ะค่ะนะเรียนมาร์เก็ตติ้งดีกว่านะเรียนมาร์เก็ตติ้งดีกว่านะครับค่ะขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ติดตามทุกวันนะคะจ้าและไม่แน่ผมว่าอาจจะเป็นในรูปของที่ดินเปล่าก็ได้นะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากันที่ SMS บอกว่าอาจารย์ครับยอดฮิตราศีกับลัคนา
เมื่อ2 อย่างไม่เหมือนกันเราจะฟังอย่างไรเวลาที่อาจารย์ทำนายคืออย่างนี้การพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศผมไม่สามารถที่จะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละท่านเพื่อจะมาวางลัคนาได้ฉะนั้นการพยากรณ์คนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันผมจึงใช้หลักจัดแบ่งตามราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์ยกตัวอย่างครับอย่างคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเนี่ยเป็นราศีเมถุนนั่นคือช่วงเวลาประมาณ1เดือนจากตรงนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ตามสถิติมักจะโคจรมาสถิตอยู่ในราศีเมถุนฉะนั้นก็ใช้การจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์อย่างที่เรียนเพราะอย่างที่ผมบอกไม่สามารถจะร่วงรู้เวลาที่เกิดของแต่ละท่านก็อ่านตามที่แบ่งนะฟังตามที่แบ่งแต่เมื่อเรารู้ว่าลัคนาอะไรก็ไม่แปลกถ้าเราจะชำเลืองลัคนาด้วยนะครับแต่ว่าทายแบบไหนใช้หลักการทายแบบนี้ก็ให้จับแบบนี้เป็นหลักแต่แอบชำเลืองดูลัคนาของเราด้วยก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนี่เป็นคำถามยอดฮิต 8-9 ปีที่ผ่านมานะครับก็ตอบแบบนี้ครับอืมเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำพึ่งนะคะ23สิงหาคม2533เวลาเกิด16:59 วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องของคู่ครองค่ะพระฤหัสบดีนะครับตอนนี้ย่าง28ทำงานเชิงรุกนะทั้ง28และ29ผมถือว่างานดีปีนี้อาจจะมีลูกฟลุกนะได้รับมอบหมายงานที่แบบเหมือนกับเป็นโชคลาภไม่คิดว่าจะได้แล้วได้ทำอะไรเงี้ยมีบทบาทความสำคัญหรือแม้กระทั่งในแง่ของความเจริญก้าวหน้านะครับปีนี้ก็ต้องถือว่ามีลุ้น2ปีเลยนะจ๊ะย่าง27และ28นี้ผมทายดีในเรื่องของงานหัวใจความรักก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสจะลงตัวอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง29ที่กำลังเนี่ยนะครับย่าง29ที่กำลังจะมาถึงนะดวงนี้มันมีโอกาสนะจะได้เจอคู่รักเพราะงานทำงานด้วยกันหรือไม่อาจจะเคยเรียนศึกษาด้วยกันมาแต่ก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทางอีเมล address ด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ